ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n e l ผมนะครับการเรนเกมเมอร์ครับวันนี้ก็มีข่าวสารเกี่ยวกับอ v มาแจ้งเพื่อนๆให้ทราบนะครับเกี่ยวกับข้อมูลไอเทมนะครับ2ไอเทมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับมาดูลยครับว่ามีอเทมอะไรบ้างนะครับไม่เสียเวลานะครับมาดูที่เซิร์ฟไทยก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันมาดูที่ไอเทมเลยนะครับนี่ไอเทมมาที่ชิ้นแรกเลยนะครับนี่เอาใจสายแครี่นี่ครับการอัปเดตแพททางนี้นะครับเพราะว่าเซิร์ฟไต้หวันก็ใกล้จะอัปเดตแพทแล้วนะครับ นี่ไอเทมชิ้นนี้เลยนะครับจากเดิมราคาก็เหมือนเดิมนะ,ะความเร็วในการโจมตีสิบห้ตสกิปจุดตัวก็เหมือนเดิมนะครับความเร็วในการที่หกิบเปมาดูแพทใหม่นะครับนี่รองเท้าแป๊บหนึ่งรองเท้ารองเท้านี่แพทใหม่นะครับความเร็วในการโจมตีถึง25%นะครับดูดูไอเทมพวกนี้นะครับไอเทมนี้ตั้งสองสอง0ันน่ะโอ้โหบวกความเร็วในการโนะจมตีแค่30%เปองครับรองเท้า600คู่ละ690 660บวกตั้ง25%นะครับ จะขนาดไหนนะครับสายแครี่บังเกิดแล้วครับสายแครี่ในแพทนี้นะครับมาดูนะครับเอาใจสายแครี่อีกหนึ่งครั้งนะครับนี่คิดที่ข้อนะครับมาดูที่เซิร์ฟไทยนะครับมาดูที่เซิร์ฟไทยคิดที่ข้อเอาค้างค้างแป๊บหนึ่งนี่คิดที่ข้อนะครับพลังงจมตีหนึ่งร้อยอ่าสิตัวก็โอกาสตีที่ข้อสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับมาดูแพทใหม่นี่แพทใหม่นะครับดูนี่เลยนี่ครับ พลังโจมตีเหมือนเดิมครับหนึ่งร้อยนะครับอัตราคิดที่ข้อสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็เหมือนเดิมนะครับและมีความสามารถใหม่มาขึ้นมานะครับก็เวลาเราติดทิ่ที่ข้อนะครับจะเป็นการเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ให้กับตัวเรานะครับนี่ผมจะทดลองให้ดูเลยนะตอนนี้ความเร็วในการเคลื่อนที่เราสามร้อยหกสิบนะครับดูดีๆีนะครับสามร้อยหกสิบมาดูนะครับมาติดทิ่ที่ข้อหนึ่งสองสามเห็นไหมครับติดแล้วติดแล้วติดแล้วนี่เพิ่มมาสี่สิบสี่หน่วยนะครับเห็นไหมครับ คพูเถ๋งนะครับเอาใจแครี่นะครับแพทนี้นะครับบอกว่าเขาบอกเลยครับว่า,วา,วาแครี่แพทนี้โหดมากๆเลยนะครับก็มีฮีโร่แครี่เปลี่ยนไปทุกตัวเลยนะครับการอัปเกรดเครื่องใหม่เลยครับมียอนไวโอเลตแวนเทลซิงโจ๊กเกอร์เทเรนัสสลิมนะพวกนี้จะถูกอัปเกรดเครื่องใหม่หมดเลยนะครับไปดูกันได้ที่เซิร์ฟไต้หวันนะครับ เซิร์ฟไต้หวันก็อัปเกรดมาเสร็จเซิร์ฟไทยก็รออีก2อาทิตย์นะครับก็จะอัปเกรดขึ้นมานะครับขอบอกนะว่าแพทนี้แครี่พังงาจแน่นอนนะครับยังไงวันนี้ก็เป็นเพียงการแนะนำฮีโร่ที่จะถูกอัปเกรดแล้วก็แนะนำเซตไอเทมนะครับใหม่ที่จะถูกอัปเกรดขึ้นนะครับนี้ก็ฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับทานจะรับข้อมูลข่าวสารดีๆกับอวีตลอดเลยนะครับผมก็จะอัปเดตตลอดนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเป็นเพียงคลิปสั้นนะครับ